นี้ครับเดี๋ยวไปเม่นยังครับเนี่ยลาบหมูนี่อาทิตย์เมนูแรกลาบหมูครับเมื่อนี้ลาบปลาดุกเอาเท้ามาลาบปลาดุกพี่น้องหอยลายถัดไปอีกครับผัดหอยลายไปอีกครับต้มยำปลาทูพี่น้องโอ้ต้มเละแค่ละสวัสดีครับพี่น้องครับมาอีกแล้วครับหลังจากหายไปมือนึงนะครับเนาะนี่ครับกลับมาจากตลาดครับจบไปย่างใกล้ทางแล้วครับเนี่ยไปเบิ่งครับมือนี้แต่ยังมากเนี่ยขอที่พี่น้องไว้นะครับนี่ครับนี่ไปจ่ายมากครับมือนี้มีเสียงดังนะครับมันรถเพิ่นแล่นถนนครับมื้อนี้รถฝนบ่ตกรถแล่นหลายอากาศปลอดโปร่งครับมื้อนี้นี่ครับตะกงตะเกียบนะพี่น้องเนาะนี่มื้อนี้มาละลงราคาพี่น้อง90บาทถุงนี่มื้อนั้นมื้อก้อนน่ะซื้ออยู่120เป็นพวกเครื่องปรุงพี่น้องครับปลาดุกนะครับเนาะไก่เดี๋ยวไปรอชมต่อไปพี่น้องสิมียังมีนู่นยังเนี่ยนะครับมื้อนี้เดี๋ยวจัดการคนลงก่อนครับต่อกันเลยครับพี่น้องครับเต่าสุดท้ายอีกแล้วครับผมเนี่ยกับเขาก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งมื้อนี้มียังกินแน่เนาะมื้อนี้เช้าวันพุธนะครับเนาะวันที่เท่าไรบุ๊ดในลืมครับวันที่25เสาร์วันพุธที่25นะครับเนาะเหตุแต่งงานที่น้องลืมมือลืมเว้นนั่นแหละเดี๋ยวปิดอันนี้ไปก่อนพี่น้องสีนี้ดำๆเดี๋ยวเขาไปแต่งออกนะพี่น้องเนาะเอาเป็นไก่คลิปๆออกครับขอบคุณพี่น้องที่เขารับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกคำแนะนำครับผมนี่ครับเบิ่งอีกเต่าหนึ่งให้น้องเนี่ยเต่าปลาดุกครับบ้านนี้สลับตัวครับเอาตัวที่มันอยู่ข้างนอกออกข้างในครับเอาข้างในออกข้างนอกเนาะจะได้เสร็จสุกไปพร้อมๆกันครับโอ้ห่อนห่อนครับจับอยู่เสมอแต่โบชิ้นเลยครับห่อนที่เขาเมื่อนี้ก็สวยแล้วครับเมื่อนี้มากัดสวยเติบครับเมื่อนี้ตอนนี้สิหกโมงแล้วครับปลายังหมดสุกเลยครับพี่น้องนี่ครับมันเริ่มออกแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวทำไปเบิ้งกับเขากันครับพร้อมแล้วกับเขาเดี๋ยวโอ้ยนี่เลยนะใกล้ชิมใหม่พี่น้องนี่ตรงเขตไทยนี่สิเบิ่งหญ้าครับเขาต้องไว้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องได้ยังกินแน่มื้อนี้โอเดี๋ยวเอาทองมันลงพี่น้องเนาะไฟอ่อนไปหน่อยนึงตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนครับถ้าไฟอ่อนหลายกระดานครับเอาไฟอ่อนๆที่แรกก่อนนะครับเนาะแล้วก็ไฟแห้งที่หลังครับแหมมันออกมาครับผมไปเบิ่งกับเขากันเลยครับไปครับเมนูครับผักกระแงครับโบเมนเมนูครับอันนี้ผักกระแงนะผักลวยนาครับนี่ครับเดี๋ยวไปเมนูยังครับเนี่ยลาบหมูนี่อาทิตย์เมนูแรกลาบหมูครับมื้อนี้ลาบปลาดุกเอาเท้ามาลาบปลาดุกพี่น้องหอยลายถัดไปอีกครับผัดหอยลายไปอีกครับต้มยำปลาทูพี่น้องโอ้ต้มเละแค่ละเอาตักมีอีกอย่างนึงครับพันในเลี้ยวซุปบะหมี่ครับซุปขนุนนะครับเนาะ
ไกลกันครับไปตักแกงเราได้จะบังเองก็ได้ต้องซอยกันเบิ่งไปซอยกลับไปกับแม่สิครับพี่น้องเอาแต่เอาบ่ทันครับจักหน่อยก่อนครับใกล้แล้วล่ะหลังจากหายไปมื้อนึงครับเนาะรู้สึกว่าอากาศบ่ค่อยดีครับเป็นเมื่อยฝนเนาะพี่น้องเนาะมีรถมาส่งแม่ค้านะครับเนาะพี่น้องหยั่วหยั่วคือเก่าครับไฟแห้งส่งหัวคือเก่านั่นแหละครับพอแล้วครับปีกเอาประมาณนี้แล้วครับเนี่ยเพื่ออุ่นอีกรอบนึงครับเป็นเนาะอย่าฝ่าเบื่อกันนะครับไก่ตั้งสี่แล้วครับอาชีพขายของนะเป็นน้องเนาะจะคิดทายยังให้เบิ่งกับทายนี่แหละครับทายแง่เหียดนี่แหละครับขอบคุณที่เขารับช่วงมานะครับผมนี่พี่น้องพ่อเนี่ยสโปกไก่ไฟอยากไฟไปจักหน่อยเดี๋ยวไฟก่อนพี่น้องช่วงนี้อากาศก็ยังคึมๆอยู่ครับแต่ว่ามันกับมื้อนี้ฝนบ่มีนะครับเนาะคึมๆล้มๆอยู่ในบรรยากาศของพายุน้อยๆอยู่ครับเพราะว่าเสามากับเพราะว่าสว่างนะครับเนาะเสามากับเป็นคืบมือนี่เนาะสปอกไก่หน่อยกันครับเช็คหน่อยใหม่ซ้ำมันมาดูกันต่อครับขายตัวละ20บาทพี่เนาะอาศัยจำนวนเอาครับเอาหน่อยๆจะว่าขายหลายๆเอาครับไกลแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวไล่น้ำมันไปทางหางอีกหน่อยนะครับเนาะเอาตักไว้สวยแล้วเบิ่งไอ้กาเบิ่งไอ้กาเพิ่น 6:45 นาทีแล้วพันติดตักแกงเลยครับเนี่ยไปโอ้ใหม่แล้วพี่น้องใหม่แล้วพอแล้วครับเนี่ยมานี่แล้วครับใหม่เนาะพี่น้องมาเนี่ยเอาฮอนโอ้ยฮอนครับจริงๆนี่เล็กหนีบอยู่ครับเนี่ยแต่ว่าบ่ไวครับจับเลยไวกว่าครับมันไวน้ำหยังมันหอนนะครับเนาะต้องรีบจับไว้มาเมื่อปลาดุกกันต่อที่เรานี่ครับเดี๋ยวให้มันออกรอบตัวนะครับเนาะสีแดงเงาเงางามที่เรานี่รอน้ำมันไปเรื่อยๆครับ
ปล่อยไปก่อนที่เราเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยห่อนคือเก้าห่อนคือเก้ายังไงบัวเสมอกับห่อนคือเก้าอย่าเล่นกับไฟเขายังไงนี่เต่ามันเริ่มมีคาบติดหลายทำเนาะจะยิงตรงเศษออกให้มันเกี่ยงๆกว่านี้สักหน่อยครับของผมจะทำความสะอาดตะแกรงดูครับคนมันมาเห็นว่าเอาเลิกก็เลยผมเศษไหวตัวไหวไกลมันดำเนาะร้อนไปพี่น้องรอไปพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวเย็นมันกระสีมันกระสีเข้มขึ้นอีกกว่านี้นะครับเนาะครับครับอาจจะเป็นดึกดักดึกดักนะครับทั้งเพชรทั้งพายทั้งอย่างทั้งเว้าพี่น้องเออนี่ครับนี่ตีไกลพี่น้องเฮ้ยโอ้ยควันควันควันมากนี่เลยวันนี้อยู่เสียแล้วครับไปเด็ดไปใส่พี่น้องครับนี่ครับไกลแล้วไกลแล้วข้าเบิ่งกับเขาแล้วพี่น้องเนาะเหมือนเต่านี่ไม่ยังกินแน่เดี๋ยวพี่น้องอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่แถวนี้ก็แวะมาไหนครับเด้ออยู่บางแหวกร้อยซีครับผมขายบางจุดที่ผมไปออกไปขายนะครับเนาะกับเผาถุงไก่ย่างครับข้าวเหนียวปลาทุกอย่างครับผมทำไปเบิกกันอีกเที่ยวนึงครับกับเผานี่อีกอย่างนึงครับนี่ซุปขนุนครับคือดินแหละเนาะพี่น้องอ่ะซูมามิครับหรือว่าซุปขนุนเนาะนี่ผักร้อยหนาพี่น้องตักหลายเติมมาแล้วครับเดี๋ยวขอจัดการป่าจัดการไก่ก่อนทำให้น้องเนาะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณคือเก่าครับขอบคุณพี่น้องในรายที่เขารับชมครับพี่น้องเอิญมาพอกันเที่ยวแล้วกับฝากกดติดตามกดไลค์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่น้องสามารถคลิปเก่าก็ขอบคุณในรายคือกันครับผมสวัสดีครับไปละครับผม